กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแล้วและแน่นอนที่สุดกับข้าวของเราจะง่ายดายเหลือเกินต้นทุนจะต้องต่ำไม่ใช่หมายความว่าไม่มีจะกินนะคุณผู้ชมแต่ชั่วโมงนี้เราจะรับประทานอาหารอร่อยถูกสุขภาพแล้วก็ราคาก็ประหยัดประหยัดและวิธีการทำไม่ยุ่งยากกับเมนูยำแตงกวาครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับยำแตงกวาตำรับนี้ของเราเนี่ยอิงมาจากเมนูอาหารของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเขามีความชาญฉลาดมากว่ารับประทานผักสดเนี่ยจะมีวิตามินเยอะซึ่งวิตามินหลายตัวทีเดียวจะเข้าสู่ร่างกายได้จะต้องใช้ไขมันเป็นตัวดึงเพราะฉะนั้นเราจะได้ประโยชน์จากวิตามินเหล่านี้ไขมันที่คนโบราณนิยมใช้เขาก็นิยมใช้ไขมันจากกะทินี่เองคุณผู้ชมครับวันนี้เราจึงเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เราจะทำหน้ากะทิข้นนิดๆเอาไว้เตรียมหยอดหน้ายำแตงกวาของเรานะครับใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปสักแบบหยิบมือเดียวอย่างเงี้ยคุณผู้ชมถ้าเป็นดอกเกลือก็หยิบดอกหนึ่งเฟี้ยงลงไปนะคุณผู้ชมนะใช้ไฟอ่อนๆจนกระทั่งกะทิใกล้จะเดือดเราจะใส่แป้งลงไปให้ดูข้นขุกขิกเล็กๆกันเวลาหยอดบนหน้ายำของเราแล้วจะดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมกะทิของเราก็เริ่มร้อนแล้วเราจะไม่รอจนเดือดมากนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอกะทิเริ่มร้อนเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำลงไปนิดหน่อยพอส่วนผสมของกะทิเริ่มข้นๆลักษณะคือติดกับทัพพีขาวๆแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมตักให้ดูอีกทีหนึ่งเต็มๆทัพพีพอเทเสร็จเห็นขาวๆติดแบบนี้ถือว่าใช้ได้เอาล่ะเราพักส่วนผสมกะทินี้ไว้เดี๋ยวเรามายำแตงกวากันนะคุณผู้ชมครับต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าตำรับยำแตงกวาเนี่ยคุณผู้ชมยังคงต้องไปคิดถึงแต่งร้านก็ได้แต่ถ้าแต่งร้านเนี่ยไม่ควรจะเอาไส้นะคุณผู้ชมนะซุกินีก็สามารถเอามาทำตำรับนี้ได้ก็อร่อยนะคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเป็นแครอทซอยฝอยๆก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมอ่ะเรามาดูว่าส่วนผสมที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมต้องใช้อะไรบ้างหวานหวานนะคุณผู้ชมนั้นนิดหน่อยอันนี้เนี่ยน้ำตาลปี๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องดูว่าน้ำพริกเผาที่เราเลือกใช้นั้นเจ้าประจำที่ซื้อหวานมากไหมถ้าหวานมากคุณผู้ชมก็ต้องลดปริมาณน้ำตาลปี๊บใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะละลายกับอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่เป็นนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแค่นี้พอยำตำรับนี้จะต้องออกเปรี้ยวๆแต่ไม่ได้ใส่มะนาวนะคุณผู้ชมไม่เข้ากันต้องเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆนิดๆ นะคุณผู้ชมส่วนความเผ็ดต้องเป็นพริกขี้หนูสวนสับละเอียดให้เผ็ดหน่อยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็นี่น้ำพริกเผาเจ้าประจำใหม่ๆหอมๆนะคุณผู้ชมนะตำรับนี้ไม่ใส่น้ำพริกเผาไม่อร่อยอ่ะเสร็จแล้วก็จัดการละลายทุกอย่างเข้ากันโดยเฉพาะเจ้าน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งนี่แหละอย่าให้หวานเป็นทัฟฟี่ลูกหนึ่งนะคุณผู้ชมนะละลายซะก่อนเอาละน้ำยำหรือน้ำปรุงตรงนี้ที่ได้จะต้องมีความข้นเป็นครีมนะคุณผู้ชมถ้ายังไม่ได้แสดงว่าสัดส่วนยังไม่ได้เดี๋ยวพอเราใส่แตงกวาลงไปมันจะไปดึงน้ำออกมาจากแตงกวาเพราะฉะนั้นยำชนิดนี้คุณผู้ชมต้องรีบรับประทานอยู่นานมากมันจะเซ็งๆคือรสชาติจัดมันจะดึงเอาน้ำออกมาจากผักนะคุณผู้ชมหัวปลีสดก็สามารถจะใส่ยำตำรับนี้ได้นะคุณผู้ชมนะเอาละพอเราได้น้ำปรุงยำลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยมีพริกขี้หนูมีส่วนผสมต่างๆของน้ำพริกเผานะคุณผู้ชมนะพอได้อย่างนี้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยใส่แตงกวาลงไปเลยคุณผู้ชมใส่เฉพาะแตงกวาลงไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็เคล้าให้แตงกวาเนี่ยโดนเคลือบด้วยเครื่องปรุง
เห็นไหมคุณผู้ชมจะดูน่ารับประทานมากเลยเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วต่อไปนี้เราก็จะใส่อันนี้เป็นถั่วลิสงจัดการคั่วซะถ้าคุณผู้ชมชอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ใช้ได้นะคุณผู้ชมวันนั้นลองแล้วก็อร่อยใส่ลงไปเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้านิดนึงมะพร้าวจัดการคั่วซะใหม่ๆใส่ไปหน่อยนึงเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้ากุ้งไม่ใส่ค่ะเดี๋ยวเอาไว้แต่งหน้าเพราะกุ้งมีไม่เยอะครับคุณผู้ชมเอาล่ะพร้อมลงจานแล้วล่ะน่าทานมากค่ะเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จัดใส่จานคุณผู้ชมอันนี้เสิร์ฟได้สองที่นะที่น้อยๆอันนี้เรียกน้ำย่อยดีนะคุณผู้ชมหมายความว่าก่อนจะถึงเวลารับประทานอย่างเงี้ยเราก็เรียกน้ำย่อยเราเรียกว่าเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหอมแดงเจียวบางคนก็ใส่กระเทียมเจียวด้วยนะคุณผู้ชมนะถั่วลิสงมะพร้าวใส่สักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะกุ้งเนี่ยก็ต้องมาวางโชว์คุณผู้ชมโชว์แถวๆนี้ก็ไม่ใส่เยอะนะคุณผู้ชมนะ 4-5 ตัวต่อที่ก็ถือว่าเยอะแล้วเสร็จเรียบร้อยเอาพริกขี้หนูแห้งทอดสักเม็ดหนึ่งนะคุณผู้ชมส่วนกะทิถ้าไม่ถึงเวลารับประทานเนี่ยยังไม่หยอดพอเวลาจะรับประทานปุ๊บนะคุณผู้ชมเอาช้อนคลุกแล้วก็ตักใส่ปากเลยค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบอาหารสไตล์นี้มากคุณผู้ชมดูมีความเป็นเอกลักษณ์ไทยมากทีเดียวคุณผู้ชมจะเรียกว่าคลาสสิกหรือจะเรียกว่าวินเทจยังไงก็ได้คุณผู้ชมรู้แต่เพียงว่ารับประทานได้ทุกยุคทุกสมัยดีต่อสุขภาพราคาไม่แพงแล้วก็ทำง่ายด้วยคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะตำรับแบบนี้คุณผู้ชมชมได้เสมอเลยในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะครับทาง Workpoint ช่อง23เวลาบ่าย 3:30 นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่จันทร์หน้านะดูแลรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับวันนี้นานามีเคล็ดลับในการล้างหอยแครงแล้วก็การเอาขี้ดินออกมาฝากกันค่ะข้าวสวยเนี่ยจะเป็นเคล็ดลับของเราในการล้างหอยแครงค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราเอาข้าวขยำกับเปลือกหอยถ้ายังขาวไม่พอแนะนำให้เอาแปรงขัดคุณผู้ชมวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานขนมจีนแกงหอยแครงใบชะพลูอุ๊ยตายน่าทานมากคุณผู้ชมใบชะพลูของเราสุกแล้วกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมพร้อมรับประทานครับคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ